นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกครับที่กระทรวงต่างประเทศไทยห้ามสมรังสีซึ่งเป็นแกนสำคัญของฝ่ายค้านการเมืองในกัมพูชาเข้าประเทศไทยด้วยเหตุผลว่าสมรังสีจะมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการเมืองโจมตีประเทศที่3สมรังสีหนีไปอยู่ฝรั่งเศส10ปีแล้วครับหลังจากที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเจ้าตัวบอกว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่จะเป็นเหตุผลอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่กระทรวงต่างประเทศอ้างว่าไม่ให้สมรังสีเข้าประเทศนั้นเพราะว่าสมรังสีเตรียมจะมาเปิดตัวหนังสือที่เขาเขียนเป็นชีวประวัติการเมืองซึ่งเจ้าตัวก็บอกครับว่าเป็นชื่อหนังสือ We Didn't Start the Fire My Struggle for Democracy in Cambodia ก็คือการเล่าว่าตัวเขาเองได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในกัมพูชาอย่างไรบ้างจะมาเปิดตัวที่สโมสรนักข่าวต่างประเทศที่กรุงเทพนี่แหละครับเนื้อหาหนังสือเป็นอย่างไรยังไม่มีใครทราบและถ้าหากบอกว่าสมรังสีจะมาใช้ประเทศไทยโจมตีประเทศที่3สิ่งแรกที่คนไทยคิดถึงก็คือว่าคงจะกลัวว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลปัจจุบันจะไม่พอใจฮุนเซนขอร้องให้รัฐบาลไทยห้ามสมรังสีเข้าประเทศหรือไม่ทราบโฆษกกระทรวงต่างประเทศไทยบอกว่าไม่มีแรงกดดันจากฮุนเซนเป็นนโยบายของกระทรวงต่างประเทศไทยเองอย่างน่าสงสัยครับว่าสมรังสีถ้ามาเปิดตัวหนังสือจะถูกมองว่าใช้ไทยโจมตีประเทศที่3อย่างไรกระทรวงต่างประเทศไทยบอกว่าเพราะว่าใกล้เลือกตั้งที่นั่นด้วยถ้าหลังเลือกตั้งแล้วสมรังสีจะมาในฐานะส่วนตัวพูดง่ายๆคือมาเที่ยวก็จะให้เข้ามาแต่ถ้ามาพูดเรื่องการเมืองจะไม่ให้เข้ามาแปลกครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีของเราเพิ่งไปพูดทั้งที่มองโกเลียและที่ต่างๆในเวทีสากลถึงเรื่องประชาธิปไตยของการเคารพในการแสดงความคิดเห็นอันเสรีคุณสมรังสีอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่ว่าสิทธิของความเป็นมนุษยชนการแสดงความคิดเห็นย่อมจะมีสำหรับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศสมรังสีมาถ้าหากวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเขมรหรือเรียกร้องสิทธิ์ที่จะมีส่วนในการเลือกตั้งหรือจะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของฮุนเซนก็ย่อมเป็นสิทธิ์เพราะว่าการเมืองในอาเซียนนั้นมีฝ่ายต่างๆเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันมากมายเดินทางไปมาหาสู่กันในอาเซียนและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์รัฐบาลตัวเองบ้างวิจารณ์คนอื่นบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาประเด็นของสมรังสีที่สหรัฐก็มีการบอกว่าฮุนเซนควรจะเปิดประตูกว้างให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสร่วมในการเลือกตั้งเพื่อประชาชนจะได้มีทางเลือกหนังสือของสมรังสีจะกล่าวหาฮุนเซนมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่ทราบแต่ถึงแม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในกัมพูชาหรือการเมืองในกัมพูชาก็น่าจะเป็นสิทธิ์เพราะว่าการเมืองในประเทศเราเองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่ารัฐบาลวิจารณ์ฝ่ายค้านวิจารณ์รัฐบาลก็เป็นเรื่องปกติฉะนั้นจึงเป็นเรื่องแปลกครับที่รัฐบาลไทยห้ามสมรังสีด้วยเหตุผลที่ว่าจะทำให้ประเทศที่3ไม่พอใจแล้วยังอ้างว่าในกฎบัตรของอาเซียนนั้นเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งมาใช้ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเครื่องมือการเมืองสำหรับอีกประเทศหนึ่งเพราะว่าในกฎบัตรของอาเซียนเองก็มีการพูดถึงสิทธิทางมนุษยธรรมในการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันกรณีนี้ถ้าเป็นมาตรฐานใหม่จะเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนครับว่าถ้าใครมาประเทศไทยแล้ววิพากษ์วิจารณ์การเมืองประเทศอื่นไม่ได้ประเทศไทยจะถูกมองว่ามาตรฐานประชาธิปไตยไทยนั้นยังไม่ไปถึงไหนครับสนับสนุนโดย
บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม